สวัสดีจ้าคลิปสองจ้าคลิปสองมาท่านนี้ไม่เมามอยแล้วจ้ากินกินกินมากินมุสลีโยเกิร์ตจ้าเมื่อกี้เมามอยไปคลิปแรกเมามอยนะเมามอยเรื่องความขำขันตัวเองแล้วก็ความเนื้อทั้งนั้นนะอร่อยมากเลยจ้ะคุณยายเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้นะจะต้องมีโยเกิร์ตมีนมแช่ตู้เย็นน่ะแต่ก็ดีนะง่ายดี คุณยายก็ใส่กล้วยเนาะแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่อะจ้ะแอปเปิลไม่ได้ใส่เพราะว่ากลัวสตรอเบอรี่เสียลูกซื้อว่าเป็นช้ำๆเกินยังไงก็ไม่รู้พี่น้องถ้าใส่ไม่เยอะหรอกถ้าส่งลูกเนาะของลูกก็เยอะแล้วจ้ะพอไหนนมอีกโยเกิร์ตอีกคุณยายใส่โยเกิร์ตเยอะคุณยายว่าเวลากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเบาตัวนะความรู้สึกของเราเองป่ะคุณยายก็ไม่รู้เนาะน้ำหนักคุณยายก็อยู่นี่ก็ทรงตัวเหลือ48นะเมื่อก่อน45 กิโลนะเป็นสาว45นี่48เมื่อก่อนตอนช่วงมาใหม่ๆอ่ะมาเจอขนมปังกินจากโอ้โหมาน้องแม่เอ้ยพี่สาวเอ้ยเนาะโหมากินด้วยทุกมื้อเลย2 ปีเต็มน่ะต้องกินข้าวด้วยกันทุกวันพี่สาวพี่เคยพี่อะไรน่ะยิ่งงานวันเกิดนะโอ้โหขนมเค้กเอ้ยอะไรเอ้ยไม่รู้อุ้ยจัดทุกปีมาช่วงหลังๆ2 ปี 3 ปีมันเนี่ยคุณยายไม่ยอมเลยจัดงานวันเกิดคุณยายบอกไม่เอาเลยบอกขอร้องว่าจะจัดเลยถ้าจะให้เป็นตังค์มาไม่งั้นกระทุนเลยรวบรวมไว้ให้ดูหน่อยสิ้นปีถ้าจะให้นะคุณยายว่างเลยคุณยายไม่ให้จัดงานวันเกิดนี่งานวันเกิดคุณยายนี่ทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านสักคนนะเดี๋ยววันเดี๋ยวย้อนหลังนะโดนนัดกันหมดเลยโดนนักแล้วเงินใส่ซองปีนี้ไม่มีใครจัดงานวันเกิดคุณยายสงสัยพรุ่งนี้น่ะวันนี้วันที่20พรุ่งนี้วันเกิดคุณยายแล้วด้วยจ้าโอ้ยทำอะไรเนาะซื้อขนมเค้กมานั่งเป่าคนเดียวคุณตาก็มาอยู่ยายอยู่บ้านคนเดียววันเกิดปีนี้เงียบเหงาแต่ยายไม่ซีเรียสหรอกเกิดมาก็ไม่เคยมีงานวันเกิดอยู่แล้วมาอยู่ที่นี่แหละเขาจัดนะเขาจัดกันเองนะบางทีเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำนะบางทีนี่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกเรียกไปกินข้าวบางทีผ่านงานวันเกิดไปแล้วนะวันสองวันนะย้อนหลังให้เฉยกันเลยตกใจนั่นปีนี้เขาไม่มีใครย้อนหรอกพี่น้องแม่สามีก็นู่นไปเยอรมันเนาะสามีก็ไปทำงานแต่คงพรุ่งนี้คงโทรกันมาเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทุกๆคนก็เอาแล้วเนาะในกับเพื่อนๆนี่แหละเนาะใน YouTube เนาะแค่นี้ก็พอแล้วมีความสุขกันเนาะทุกวันนี้คุณยายมีความสุขนะได้พูดได้คุยได้มีได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆบ้างไม่บ้างก็เยอะเลยนะนะแต่ว่าของใครเด้งขึ้นมาคุณยายก็ไล่ดูเด้อจ้ะ
แต่ถ้าใครเด้งมาก่อนอะไรเงี้ยก็ช้าหน่อยเองเนาะค่อยๆไปนะแต่ถ้าใครทับคลิปใหม่ขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรคุณยายใส่กระดิ่งให้ทุกคนเลยจ้ะ ของใครนี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณยายบอกไปปักตะไคร้บ้านใครนะคุณยายใส่กระดิ่งก่อนเลยนะจ๊ะ ใครจะมาใส่ให้คุณยายหรือไม่นี่คุณยายไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณยายเนี่ยถ้าเข้าไปบ้านเยี่ยมเย็นบ้านใครนะคุณยายเป็นเพื่อนของเบนใหม่เนี่ยคุณยายเข้าไปปุ๊บคุณยายก็จะปักตะไคร้ปักตะไคร้คือคุณยายกดติดตามเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระดิ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะนั่นแหละทุกคนเลยนะคะคุณยายไม่เว้นนะจ๊ะทุกวันเนี้ยคุณยายมีความสุขได้พูดได้คุยเป็นงานเหมือนเป็นไอ้ยาเสพติดคุณยายไปแล้วนะเนี่ยเช้ามาคุณยายต้องลุกขึ้นมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆนะเสร็จแล้วยังไม่พอนะต้องเข้าไปเยี่ยมชมบ้านทุกคนก่อนนะเสร็จแล้วคุณยายถึงจะเข้าครัวนั่นเนี่ยชีวิตประจำวันคุณยายพอเข้าครัวแล้วคุณยายถึงจะอัดคลิปจ้ะวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าคุณยายกินเก่งนะกินเมื่อเย็นแม็กๆเนาะมาเอามุสลีโยเกิร์ตเป็นถ้วยใหญ่เลยเนี่ยดูแต่มันกินแล้วมันโล่งมันเบาตัวนะจ๊ะพี่น้องจริงนะเนี่ยเขาข้างตัวเองแล้วบอกตรงนะคุณยายเป็นคนเด็กบ้านนอกเนาะที่บ้านคุณยายไม่เคยมีช้อนแบบเนี้ยแต่บ้านพี่เคยอ่ะเขาพี่เคยเขาจะกินช้อนแบบนี้ใช่ไหมถึงเขาจะยากดีมีจนเขากินแต่ช้อนแบบนี้พี่เคยเนี่ยแล้วเขาจะมีกินอาหารก็ต้องมีช้อนกลางนะจะเอาช้อนนี้ไปตักก็ไม่ได้นะถึงจะเป็นคนชาวไร่ชาวสวนนะแต่โอ้โหต้องกริบนะฮะทำอาหารนี่ต้องล้างไม้ล้างมือให้เอี่ยมนึงแม่ไม่กินนะคะหมูนี่ซื้อมาต้องล้างสองน้ำเนอถึงจะทำอาหารกินได้นะพี่เคยคุณยายน่ะเห็นแกเป็นคนใส่เสื้อเก๋าเก๋านะแต่การทำอาหารแกนี่โอ้โหคุณยายบอกเลยว่าสะอาดสุดยอดแล้วทำอาหารนะคะโอ้โหอร่อยด้วยแหละคุณยายนะเวลาอยากกินลาบหมูนะคุณยายไปหาพี่เคยนะทำลาบหมูให้กินหน่อยซื้อหมูไปแค่นั้นแหละพี่อยากกินลาบหมูอะไรเงี้ยคุณยายนี่เหมือนน้องแกเลยแหละไม่ใช่เหมือนพี่เคยก็น้องเมียนะเหมือนน้องสาวเลยนะแกรักคุณยายนะคุณยายไปทุกครั้งคุณยายอยากได้อะไรนี่แกน้องคนนี้อยากได้อะไรนี่ทุกอย่างเลยพี่เคยคนนี้นะพี่น้องอยากกินลาบหมูอะอยากกินนั่นนะพี่น้องอยากได้หน่อไม้อะแกก็ไปหานะพี่มะนาวอะแดดร้อนเปียกอยากได้มะนาวไปกินมั่งนอกอ่ะแกก็วิ่งไปแล้วพอข้าจะมาซื้อมะนาวนี่แกรีบวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วเก็บมะนาวไว้ให้น้องก่อน เดี๋ยวพอข้าเก็บไปหมดนะที่บ้านพี่เคยนะเขากับพี่สาวนะปลูกมะนาวไว้เป็นสักไร่นึงเนี่ยเขาจะมาซื้อมะนาวนี่พอข้าต้องไปเก็บเองนะพี่สาวพี่เคยไปเก็บนะอยากได้ไปเก็บเอง กล้วยเหมือนกันพอข้ามาซื้อต้องไปตัดเองนะคะแล้วก็ต้องตัดให้เป็นระเบียบด้วยนะพอกล้วยของแกเนี่ยสวยๆงามๆลูกใหญ่เผือกนี่แกปลูกอะแค่บนเขาอะไม่น่าหัวใหญ่อะเผือกอะพี่น้องเดี๋ยววันหลังปีหน้าคุณยายไปนะคุณยายจะพาไปชมนะส่วนแกนะมีทั้งส่วนยางส่วนส้มมาก่อนแกก็มีแต่ส่วนส้มอย่างเดียวจ้ะพอมาลูกแกก็ส่วนส้มอย่างเดียวนะแกก็ส่งลูกจนจบปริญญาเลยจ้าเดี๋ยวนี้เป็นครูอยู่กรุงเทพนะลูกชายคนเล็กก็จบแล้วเนาะก็ไปเป็นทหารตอนนี้นะตอนนี้ก็ออกจากทหารมาละหมดอะไรเขาเรียกอะไร2 ปีเนี่ยที่เป็นทหารอ่ะก็ออกมาทำงานแล้วจ้ะเนาะนั่นเนี่ยแกก็เบาแรงขึ้นเยอะว่าเบาแรงแม่แกก็ยิ่งขยันใหญ่เลยแต่แกเดี๋ยวนี้แกก็สบายเรื่องการเงินการทองอ่ะนะเมื่อก่อนก็ลำบากหน่อยนึงเนาะถึงว่าลูกเรียนนะเป็นทุกคนแหละถ้าลูกเรียนนะ
ไม่ว่าใครอะเนาะคุณยายคนนึงแหละเนาะเออตอนลูกเรียนเนี่ยอู้ยเหนื่อยเนอะวันนี้ลูกสาวคุณยายโทรมาเนาะอู้แม่เหนื่อยจังเลยเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเนาะอืมคุณยายบอกว่ารู้หรือยังล่ะลูกนั่นแหละที่แม่เลี้ยงหนูมาน่ะเป็นยังไงแล้วอืมแต่ลูกสาวน่ะเป็นคนพูดไม่เพราะอืมพูดตรงเกินอะไรเงี้ยแล้วก็พูดกับลูกก็ไม่ค่อยเพราะนะคุณยายก็บอกพูดกับลูกก็พูดให้ดีหน่อยตี้อะไรเงี้ยโอ้แม่พูดดีปากฉีกหูก็ยังไม่ฟังแล้วต้องพูดอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยน่ะคุณยายก็บอกเด็กกำลังเรียนรู้กำลังจํานะคุณยายเนี่ยคุยกับลูกนะคุณยายไม่เคยนี่นะแม่ทุกคําจ้ะอืมไม่ว่าลูกสาวลูกชายหรือคุยกับลูกหลานเนี่ยหลานชายอ่ะยายยายอย่างงั้นยายอย่างงี้นะอืมถ้าคุยกับหลานสาวก็ย่านะคุณยายก็เป็นทั้งย่าทั้งยายเลยจ้ะคุณยายถึงใช้สรรพนามตัวเองว่ายายนะเพราะว่าลูกสาวมีหลานเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันนะจ้ะอืมแต่ว่าลูกชายน่ะแยกไปอยู่ทํางานอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นแน่นกับได้เมียกับเมกับนานๆกลับมาทีนึงมาเจอกันน่ะนะอืมนานๆเจอกันทีนึงอะไรเงี้ยปีละครั้งนึงเจอกันวันนึงสองวันอะไรเงี้ยนะมาช่วงที่ทําบ้านใหม่ๆก็ลูกชายมาช่วยก็มาอยู่ได้เป็นสองสามอาทิตย์อะไรเงี้ยเออมาช่วยทําบ้านนะอืมก็ทําบ้านอยู่ด้วยกันนี่แหละเวลาเขาไปไหนไม่ได้ก็กลับมาอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยนะเขาเป็นบ้านของแม่เองอะไรเงี้ยคุณยายทําบ้านไว้ก็คนละห้องหมดเลยอืมมีลูกสองคนคุณยายทําให้คนละสองคนละห้องเลยอืมห้องใหญ่ทั้งสองห้องเท่ากันหมดเลยห้องคุณยายลูกสองคนนะสี่ตารางวาสี่ตารางเมตรหรืออะไรเนี่ยอืมกว้างกว้างใหญ่กว่าห้องครัวคุณยายใหญ่กว่าห้องนอนคุณยายนะเออในที่นี้เตียงใหญ่ๆใส่ได้สองเตียงน่ะเนี่ยคุณยายก็ทำไว้เนาะเขาถ้าเขามีลูกจะอยู่ที่นั่นก็ต้องทำต่อไปอีกกินหมดเลยเห็นมั้ยกินเก่งวันนี้ใหญ่อ่ะเข้าไปดูเพื่อนแล้วก็หู้ยหิวโหยเนาะอืมนั่นแหละกินไปกับเมามอยกันไปเนาะพี่น้องเนาะอืมก็มีความสุขคุณยายมีความสุขนะได้เข้าไปทักทายทําคลิปทักทายทุกๆคนนะอืมหรือว่าตื่นเช้ามาทําคลิปทักทายเสร็จแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆนะโอ้ยมีแรงนะมีความสุขจ้ะอืมเป็นยาเสพติดคุณยายไปแล้ว เออคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเนาะรับฟันดีนะจ้า